ดวันนี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วใช่ความเค็มของน้ำทะเลยังอยู่เลยอ่ะโอ้โหเหมือนตีหน้าฟ้องทำไมใครบางคนมาทอมาใครเรียกใครบางคนแดนเวลาใครโคตรชาวประมงนะสาเหตุที่เราต้องตื่นเช้าตรู่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าที่พัทยาเนี่ยปกติแล้วก็จะมีชาวประมงนะคะที่ออกไปหาอาหารทะเลแล้วก็จะกลับมาที่ฝั่งเนี่ยตั้งแต่ตีห้าถึงประมาณ7 โมงซึ่งก่อนที่เขาจะเอาไปขายที่พ่อค้าคนกลางหรือว่าคนต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดตลาดย่อมย่อมที่ชายหาดนะคะเราก็เลยจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาถูกไหมแล้วก็คุ้มกับการตื่นเช้าขนาดนี้ไหมเพื่อที่จะมาซื้ออาหารทะเลที่สดกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันไปค่ะตรงนี้อยู่ที่หาดจอมเทียนนะคะพัทยาใต้อยู่ตรงข้ามกับเดอะพัทเผื่อใครอยากมานะคะนั่นไงตลาดย่อมย่อมพอเรามาแล้วเราก็จะเห็นชาวประมงที่เขาพึ่งกลับมาถึงฝั่งจริงๆกำลังแกะอวนเพื่อจะดึงปลาหรือดึงสัตว์ทะเลออกมาขอถ่ายหน่อยนะคะไม่ได้ต้องซื้อด้วยซื้ออยู่แล้วซื้ออยู่แล้วอันนี้ออกเรือไปตอนกี่โมงคะเมื่อไหร่ตอนที่สามที่สี่แล้วก็กลับมากลับมาที่ห้าโอ้ยตัวใหญ่เนี่ยคัดตัวใหญ่โอ้โหสดกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะมีแล้วใช่ได้อะไรบ้างครับอวนเลยอันนี้อวนได้เป็นกุ้งกุ้งเดียวรู้ได้ไงว่าไปตรงนี้แล้วมีแต่กุ้งเป็นมีวางเขาอ๋อวางไว้อยู่แล้วขายยังไงครับกุ้งอย่างนั้นอันนี้คัดใหญ่ก็800ถ้าจับทั่วก็700ราคาเนี่ยโลละโลละจ้ะเขาก็จะแบบว่าตอนแรกโมนึกว่าทุกอวนอ่ะจะแบบมีอาหารเป็นมิกซ์มีทั้งปูมีทั้งปลามีทั้งกุ้งแต่ปรากฏว่าคือการออกทะเลครั้งหนึ่งคือเขาจะมีตำแหน่งว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นแหล่งกุ้งชุกชุมนะแล้วก็ตรงนี้แบบปูเยอะนะตรงนี้เป็นแหล่งของปลาเนี่ยเขาก็จะลงไปซึ่งก็amazing ส่วนเรื่องราคาแอบสูงนะโซละ800 700คือบอกเลยว่าแอบสูงเมื่อกี้ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่คิดว่าราคาจะสูงขนาดนี้แต่ถ้าเทียบกับคุณภาพโมก็ว่าอันนี้น่าจะดีมากๆแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ปะเป็นกุ้งธรรมชาติไม่ใช่กุ้งเลี้ยงเออใช่ใช่อันนี้มีปลาอันนี้ปลาอะไรอะคะอุ้ยฉลามฉลามทรายแล้วนี้ปลาอะไรอะคะปลาน้ำดอกไม้ปลาน้ำดอกไม้ปูตัวใหญ่มากเลยมันไม่ใช่มะม่วงเหรอคะมันยังไม่ตายเฮ้ยอันนี้ว้าวตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโลละเท่าไหร่นะ300ตัวหนึ่งกี่โลโล60ครับก็450ประมาณหนูขอลองถือได้ไหมอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากแล้วน้องที่ยังดิ้นอยู่อันนี้ดั้งค่ะดั้งแก้วมีตัวเดียวอันนี้ก็น่ากินอันนี้สดมากนี่ชื่ออะไรนะคะมอมครับมอมแกอาจจะยังไม่หันมาแต่ถ้าฉันมีไส้กรอกแกจะหันมาไหมไปจัดไปขอบคุณค่ะมอมมอมอุ้ยหันเลยรอบนี้หันเลยเมื่อกี้แกยังไม่สนใจฉันอยู่เลยไม่ใช่หรอเช้าอยู่เช้าอยู่วันนี้เล่นเอาไม่กินหนีไม่วางนะนี่มันตื่นตระหนกตัวเนี้ยเอาผู้ชายซื้อหมูปิ้งมาสุดท้ายไม่มีใครไม่นกเกินละลองไว้เด้อเฮ้ยอย่าดีกว่าเขารับแล้วนะเป็นเพื่อนกันแล้วนะตาเราไปซื้อของกินของเราบ้างดีกว่าเมาปูเขาเมาปูเอาปูหมดแล้วปอกแกปูหมดแล้วน้องที่ยังดิ้นอยู่อันนี้กั้งค่ะกั้งแก้วขายเงินกับปูไปเลยเกลโล200เห็นบางๆไม่ได้กั้งๆ
จบกันเอาหมึกก็ได้ค่ะเขาชำแหละเสร็จแล้วนะคะภายในแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเอานะคะจ่ายตังก่อนจ้าไปเมื่อกี้เราสัญญากับป้าไว้ว่าเราจะซื้อร้านป้าเราก็เลยจะซื้อร้านป้าเอาอันนี้ครึ่งโลได้ไหมคะได้ค่ะคนมาซื้อเยอะไหมครับเรื่อยๆเลยจ้ะจะขายหมดทุกวันขายหมดทุกวันนะจ๊ะเลยก็ถูกนึ่งเท่าไหร่คะ30 บาทจ้ะ30 บาทได้เลยเราซื้ออาหารฝั่งนี้เสร็จนะคะฝั่งตรงข้ามจะมีร้านรับนึ่งแบบนี้เลยนี่ร้านนึ่งนึ่งนั่งก่อนค่ะอุ้ยมันกินแบบสดๆเลยได้ปะแต่อันนี้มันตัวใหญ่ไปถ้าหนูจะกินแบบสดๆต้องตัวเล็กกว่านี้หน่อยเลยก็คือหน้าก็ดูมีความสุขขึ้นแล้วนะเขาก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนชิมอาหารค่ะอยากรู้มันสดขนาดไหนอ่ะคิดดูดิคิดดูว่าเรามาเช้าขนาดไหนเด็กยังไม่เข้าเรียนอ่ะเวลาเด็กไปเข้าแถวนี้ก็ว่าเช้าแล้วนะแต่เด็กที่นี่ก็ขยันนะตื่นมาเล่นก่อนเล่นใจอ่ะสมัยเรานี่คือแค่อาบน้ำยังแทบจะไม่ทันแล้วน่ากินมากนี่ดูไซส์นะคะกุ้งอันนี้หมึกนะคะนี่แค่หนวดโอเคขอชิมแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะชิมปลาหมึกเหมือนมะพร้าวอ่อนอ่ะแต่จิ้มน้ำจิ้มนะคะจิ้มกับร้านของเขานะคะโอ้โหอ่ะครั้งที่แล้วที่กินหมึกอ่ะข้างในมันนุ่มๆใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีกรอบข้างนอกด้วยอ่ะแล้วมันมีแบบความเค็มของน้ำทะเลยังอยู่อยู่เลยอ่ะไม่เคยกินปลาหมึกเท็กเจอร์เนี้ยจริงจริงเหมือนตีหน้าหนวดนี่คือสดจนเหนียวอ่ะดูแรงบีบดูแรงสู้ตัวมือต้องยวบเลยนะไม่ยวบเลยเราจะดูที่หัวมันก่อนเลยนะคะว้าสดมากเลยว่ะนี่โหดูกุ้งดิแน่นมากอ่ะชิมนะโอ้กรอบหวานอร่อยแบบแน่นสู้ฟันอร่อยเปลือกกุ้งอ่ะลอกออกจากตัวกุ้งได้ง่ายมากแล้วแบบเนื้อคือแบบไม่ติดเปลือกออกมาเลยเว้ยเนี่ยหนูมาได้เป็นอย่างเงี้ยสดปะล่ะอร่อยแต่ฟันหน้ากระทบกับกุ้งอ่ะถ้าใครอยากกินอาหารทะเลที่แบบสดจริงๆต้องมาลองเลยค่ะที่นี่นะคะเพราะว่าเขาออกเรือตอน3 ทุ่มกลับมา4-5 ทุ่มแล้วเขาขายเลย6 โมงเช้าแล้วเรานึ่งกินเลยอ่ะเหมือนลงไปตกเองไม่ต้องเสียเวลาตกสรุปคุ้มไหมครับการตื่นมา5 ทุ่มสำหรับสายกินอาหารทะเลนะคุ้มแล้วตอนนี้โมก็จะไปนอนต่อก็คือคนเด็กคนก็คือยอมตื่นมาตอนเช้าเพื่อมากินแล้วก็กลับไปนอนต่อและถามจริงแล้วแกจะนอนต่อไหมนอนโอเคจบถึงที่พักแล้วค่ะวันนี้นะคะโมกับทีมงานนะคะมาพักที่ A1 พัทยาบีชรีสอร์ทมันเป็นโรงแรมที่แบบว่ามีห้องพักหลายตึกมากมันแบบมีทั้ง5 ดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโมเลือกห้องนี้เพราะอะไรเพราะนี่อยากให้ดูเลยค่ะซีวิวเป็นเรือถ้าทุกคนอิมเมจินเห็นว่าตรงนี้คือมีหัวเรืออยู่นี่เห็นนะนี่ค่ะเราอยู่บนเรือนะคะเรือสำราญนั่นแหละค่ะเป็นคลิปที่ตื่นเช้าเปิดมาแล้วก็ตั้งใจจะรีบปิดคลิปเพราะเราจะไปนอนแล้วนะคะแล้วนี่ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนะคะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอนอนก่อนจริงอ่ะออกกำลังกายบ๊ายบาย
จอ